พอเข้าปิ้นเนาะระดับไอ้ลูกลอยมันก็จะลดลงพอมันลงอันนี้ก็แสดงว่าเครื่องมันบัดทำงานมันมีลมออกมาส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าจะต้องใส่น้ำลงในไอ้กระบอกตัวนี้กระบอกตัวนี้น้ำที่เราใช้จะต้องเป็นน้ำกลั่นวิธีการถอดเข้าถอดออกก็คือตั้งน้ำมันจะเป็นเกลียวก็คือใช้วิธีการหมุนธรรมดาขีดระดับอยู่2ขีดนะครับมันจะเป็นมินิมัมกับแม็กซิมัมก็คือพยายามเติมน้ำคืออยู่ในระดับนี้ก็คือเติมน้ำคือใกล้ๆกับระดับแม็กซิมัมไว้ก่อนแล้วพอเราใช้ไประดับน้ำมันจะลดลงพอใกล้ๆจะถึงระดับมินิมัมเราก็ถอดแล้วก็เอาน้ำเก่าทิ้งล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาน้ำกลั่นตัวใหม่เทลงไปคืออยู่ในระดับใกล้ๆเคียงกับแม็กซิมัมแต่บ่ควรคือสูงกว่าระดับนี้นะฮะก็คือต้องคืออยู่ในระดับระหว่างแม็กซิมัมกับมินิมัมเท่านั้นบางวันที่จะสูงกว่าหรือต่ำกว่านี้แล้วเราก็เอาใส่ในการหมุนอาจจะยากสักนิดนึงอย่างอันนี้เกลียวมันจะหมุนไปด้านขวานะครับเราหมุน